ผมมิสเตอร์เซียนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนการเซตอัพค่าให้โทรศัพท์ Samsung ที่ใช้ OS Android นะครับสามารถที่จะแชร์ทำเป็น Wi-Fi ได้เวลาที่มาเที่ยวที่ต่างประเทศหรือไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนๆใช้เน็ตได้โดยที่ซื้อซิมอันเดียวตอนนี้ผมซื้อซิมของ Metphone นะครับ METPONE อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับตอนนี้ครับตัวแทนกันมาเลยครับก็ที่เนี่ยผมใช้ 3G ราคาอยู่ที่ เดือนละ150บาทใช้ได้1 GB ก็คือ GB นึงประมาณ150บาทถ้าเกิด2 GB ก็จะเป็นไม่กว่า7 2-300อะไรประมาณนี้ครับทีนี้พอซื้อ 3G เอาซิมมาใส่ตอนนี้ผมใช้เป็น Samsung Galaxy Mini นะครับก็ไม่แพงครับรุ่นนี้เหมาะกับเดินทางมันเล็กๆใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนก็ได้หมดนี่มาดูการเซตอัพค่านะครับหลังจากที่เราตั้งตัวนี้ใส่ซิมเปิดบริการเรียบร้อยสับกินเรียบร้อยแล้วก็ดูครับวิธีการเข้าไปที่ตรงเซตอัพนะครับสะท้อนแสงไหมไม่เนาะสะท้อนเซตอัพนะครับเข้าไปที่ตรง wireless and network นะครับเข้าไปที่ตัวที่4บ้านที่4 1 2 3 4นะครับตัวที่เขียนว่าอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับ portable hub อะไรครับปึ๊บแล้วก็คลิกตรง Mobile App เนี่ยครับให้มันมีเครื่องหมาย Active ขึ้นมาก่อนมียังมีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าตรง Mobile App Setting นะครับโอเค Config นะครับผมตั้งชื่อว่า Hot Sea นะครับแต่เพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับผมก็จะใส่เป็น www.hotsea.com เลยครับเผื่อเวลาที่ผมไปนั่งเปิดในร้านกาแฟคนก็จะได้รู้ว่าเออนี่เป็นของมิสเตอร์ฮอตเซียนะครับตั้งครับครับเป็นเวอร์อ้าวเห็นไหมครับเห็นนะฮะเวอร์ไวเว็บ.ฮอตเซียนะครับcom นะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นให้สามารถที่จะใส่พาสเวิร์ดเข้ามาก่อนนะครับ next พาสเวิร์ดของผมก็เป็นอะไรดีครับแบบยอดนิยมนะครับพาสเวิร์ดก็เป็น1 2 3 45 6 7 8 9 0นะครับเสร็จแล้วครับก็กดโชว์พาสเวิร์ดนิดนึงจะได้รู้ถูกครับกดเซฟไปก็เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็ได้ค่ามาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็จบแชร์เรียบร้อยนี่ไม่ต้องกลัวใครมาทีนี้มาดูครับมาดูอีกเครื่องนึงครับอีกเครื่องนึงที่ต้องการที่จะเอามาเข้าด้วยกันนะครับเป็นเครื่องของเพื่อนผมที่เป็นเพื่อนทริปเดินทางในครั้งนี้นะครับตั้งค่า Wi-Fi ยังไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้เป็น Android นะครับเป็นของ Samsung มั้งครับ Samsung Android เข้าไปที่ตรงมันจะมี Wi-Fi โผล่ขึ้นมาครับก็ง่ายเลยครับก็คลิกก็คอนเนคไปเลยครับแล้วใส่พาสเวิร์ดครับสบายครับผมอยู่ที่ประเทศ1-2-3-4-5-8-9-0โอเคแล้วก็คอนเนคปึ๊บโอเคครับคราวนี้ก็คอนเนคเสร็จแล้วครับลองดูโอเคทีนี้ก็ลองเข้าดูไปที่แมปครับว่าตอนนี้ผมอยู่กันที่ไหนครับเพื่อดูครับลองเทสดูครับแมปนี่ครับตอนนี้ผมมิสเตอร์ออสเตรียครับอยู่ที่คลิกอยู่ที่ไหนโชว์อยู่ในร่มก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองสีหนุวิวครับใส่มันช้าเวทฟอร์โลเคชั่นเฟซบุ๊กแลนด์มันโหลดเยอะเดี๋ยวเปลืองผมมีจิกเดียวอ๋อเลยให้โชว์ไม่ขึ้นมันรอคอนเน็กดูของผมก่อนนะรอคอนเน็กก็เนี่ยครับ
ทีนี้สมมติว่าเสร็จแล้วนะครับผมใช้ตัว Samsung Mini รุ่นเล็กๆเนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่าเราสามารถที่จะพกพาได้ง่ายอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนนะครับก็คลิกไปที่แมป Never Show Again ไม่ต้องโชว์อีกแล้วคลิปเลยนะครับอยู่ตรงนี้ครับประเทศกัมพูชาจุดต่อมาครับนี่ครับนี่คือไทยอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงกัมพูชาตรงนี้ครับตรงนี้ก็เรียกว่าสีหนุวิวนะครับก็ชีวิตก็ง่ายขึ้นนะครับในการเดินทางแล้วก็แอปอีกตัวหนึ่งที่ใช้ที่มีตัวเสียใช้ในการเดินทางบ่อยๆครับก็คือตัวนี้ครับตัวเพลสนี่ก็ได้ครับมันจะกินเช้านี้ผมจะกินกาแฟนะครับคลิกลงกาแฟนะครับเริ่มกาแฟก่อนครับช้าครับช้านิดหนึ่งครับต้องใส่ฝนตกข้างนอกครับเน็ตไม่ค่อยดีก็ขอปากคำพอนะครับกับแนะนำการเชื่อมต่อของ Samsung นะครับ Android เดินทางไปต่างประเทศนะครับเอาซื้อซิมซื้อ 3G สมัครแพ็กเกจแค่150 บาทเนี่ยก็ใช้งานได้แล้วครับเลยครับก็เที่ยวสะใจกับมิเตอร์ออสเซียนะครับพอดีฝนข้างนอกตกผมก็เลยรอนิดนึงก่อนที่ฝนจะเริ่มตกนะครับก็จะออกไปกินข้าวนะครับขอบคุณครับ